ท่านประธานคะดิฉันจะขอใช้เวลาที่มีค่าของสภาแห่งนี้อภิปรายอย่างสั้นกระชับและตรงไปตรงมามากที่สุดนะคะเพราะถ้าดิฉันอภิปรายเกิน7นาทีอาจจะมีผลให้นายกรัฐมนตรีจำไม่ได้นะคะแล้วก็ถือโอกาสเลี่ยงไม่ตอบไม่ตรงคำถามค่ะหลังจากปล้นอำนาจจากนายกหญิงนะคะที่เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของท่านนะคะสืบเนื่องมาจนถึงได้เป็นนายกที่สืบทอดอำนาจจากรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่มีชื่อเล่นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนกหวีดนะคะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะทำให้ท่านได้สืบทอดอำนาจและสร้างความพิกลพิการให้กับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่มุ่งทำลายพรรคการเมืองและไม่แยแสต่อหลักการทางด้านสิทธิมนุษยชนข้ออ้างในการดันทุรังอยู่ต่อในขณะที่มีม็อบทั่วประเทศในขณะนี้นะคะคือข้ออ้างว่ายังมีผู้คนออกมาขับไล่ท่านไม่ครบ67ล้านคนเป็นข้ออ้างที่มีลักษณะตรรกะป่วยเหมือนกับที่ท่านอ้างว่ามีเบื้องหลังนักเรียนนักศึกษาโดยไม่เคยยอมรับนะคะว่าเขามีความเติบโตและเขามีพัฒนาการไปถึงไหนแล้วเพราะท่านเลือกอยู่ในวงล้อมของม็อบเชียร์ม็อบจัดตั้งนะคะแล้วก็ไม่เคยที่จะออกมาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงด้วยตัวเองสักครั้งเดียวบ้านเมืองเรานะคะท่านประธานขณะนี้มันวิปริต2มาตรฐานอย่างเห็นได้ชัดเห็นได้จากม็อบเชียร์รัฐบาลตะโกนอยู่บนเวทีในประเทศประชาธิปไตยคนขึ้นเวทีไปตะโกนว่าเผด็จการจงพินาศเผด็จการจงเจริญประชาธิปไตยจงพินาศยังลอยนวลอยู่นะคะแต่กลุ่มคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยตะโกนว่าเผด็จการจงพินาศโดนยัดเยียดคดีข้อหาความมั่นคงร้ายแรงข้อหาที่ไม่สมเหตุสมผลคือมาตรา116ยุยงปลุกปั่นการยุยงปลุกปั่นให้คนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยปลดแอกออกจากบ่ามันจะเป็นการยุยงปลุกปั่นในประเทศที่เรียกตัวเองว่าปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรคะท่านประธานสิ่งที่ดิฉันตั้งใจนะคะจะถามในวันนี้นะคะก็คือภาพโดยรวมขณะนี้ท่านประธานก็คงทราบดีเราทุกท่านในสภาแห่งนี้คงจะทราบดีว่าประชาชนอกสั่นขวัญแขวนกับข่าวลือเรื่องการรัฐประหารนะคะสร้างความกังวลใจสร้างความกังวลต่อนักลงทุนนะคะมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ไม่สามารถจะทำให้การเมืองมีเสถียรภาพได้แม้กระทั่งนะคะการเคลื่อนย้ายกำลังพลตามปกติของกองทัพก็ถูกหวาดระแวงการระดมเจ้าพนักงานเพื่อมาเตรียมสกัดกั้นม็อบใหญ่วันที่19กันยายนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีภาพการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้ามาในกรุงเทพเป็นจำนวนมากซึ่งก็คงจะเป็นการเคลื่อนย้ายตามปกติดิฉันไม่ได้อยากจะมองในแง่ร้ายนะคะถ้าม็อบจำนวนมากมหาศาลก็จะต้องใช้เจ้าหน้าที่มากให้ได้สัดส่วนกันแต่ประชาชนเกิดความหวั่นวิตกและสอบถามกันมามากดิฉันนะคะในฐานะตัวแทนผู้แทนราษฎรคนหนึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศหวั่นกลัวหวาดวิตกสอบถามกันมาจริงๆดิฉันตั้งใจจะถามเรียนถามไปยังท่านประธานสภาในฐานะที่ท่านประธานสภาเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาถึง2สมัยและเป็นประธานสภามาหลายสมัยดิฉันอยากถามประสบการณ์ว่าทุกครั้งที่เกิดรัฐประหารขึ้นมาในประเทศไทยทำไมผู้แทนราษฎรทั้งหมดถึงกลับบ้านใครบ้านมันทำไมถึงไม่คิดจะรวมตัวกันเพื่อต่อต้านเพื่อแสดงออกอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนอุ่นใจว่าเราตัวแทนของพวกเขานะคะได้มีความพยายามที่จะปกปักรักษาอำนาจอธิปไตยไว้แต่ดิฉันขอข้ามไปก่อนวันนี้ในฐานะที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้เกียรติสภาเข้ามาในที่นี้นะคะดิฉันจึงขอเรียนถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีดีกว่านะคะว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ นะคะและท่านมีประสบการณ์ในการทำรัฐประหารยึดอำนาจด้วยตัวเองมาแล้วนะคะดิฉันอยากจะถามว่าท่านมีวิธีการรับท่านอมรัตน์ครับมีท่านสมาชิกประท้วงครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมอรรถกรศิริรัตยากรพลังประชารัฐบัญชีรายชื่อจากจังหวัดฉะเชิงเทราขอประท้วงผู้ที่กำลังอภิปรายครับว่าทำผิดข้อบังคับและผมคิดว่าวันนี้เนี่ยควรจะสภาแห่งนี้ควรจะใช้เวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับเศรษฐกิจก็ดีกับการเมืองก็ดีนะครับก็เลยอยากจะขอ
กราบเรียนผ่านท่านประธานครับว่าผมเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวท่านสมาชิกครับท่านประท้วงว่าผู้อภิปรายท่านผู้อภิปรายเนี่ยท่านประท้วงผู้อภิปรายหรือประท้วงประธานหลายรอบผิดข้อบังคับข้อไหนข้อที่69ครับก็ขอเรียนท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยครับขอบคุณครับครับท่านนมรัตครับผมขออนุญาตที่จริงผมก็พยายามแล้วนะครับไม่อยากขัดจังหวะในการอภิปรายของท่านสมาชิกแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วท่านอมรัตยังออกนอกประเด็นนะครับผมอยากให้เข้าประเด็นในการยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับขอเปิดอภิปรายทั่วไปเกี่ยวกับซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีเอาให้มันตรงประเด็นที่ตั้งยติเอาไว้นะครับการพูดถึงเรื่องนอกประเด็นมากๆนี่มันก็เสียเวลาเปล่านะครับเชิญท่านอมรัตน์อภิปรายต่อขอบคุณค่ะท่านประธานตอนนี้ราคาตรงประเด็นมากที่สุดนะคะเป็นคำถามที่ทุกคนอยากจะทราบกำลังจะพูดในสิ่งที่ตรงประเด็นมากที่สุดดิฉันจะตั้งคำถามนะคะในฐานะที่ยตินี้มีท่านสมาชิกประท้วงข้างหลังท่านประธานครับผมณัฐวุฒิบัวประทุมครับผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับข้อที่9ครับเรื่องการทำหน้าที่ความเป็นกลางครับในยติในวรรคที่2นะครับพูดชัดเจนครับว่าประเด็นของรัฐบาลนั้นมีปัญหามาจากเรื่องการสืบทอดอำนาจมาจากการเป็นเผด็จการครับฉะนั้นสิ่งที่ผู้อภิปรายได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ผมยืนยันว่ายังอยู่ในยติที่ทางฝ่ายค้านได้ยื่นต่อท่านประธานสภาครับขอท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยด้วยครับคือมันมีประเด็นที่มันมีสิ่งที่คุณอมรัตน์พูดอภิปรายตรงประเด็นก็มีเยอะแต่ส่วนที่ออกนอกมากไปก็มีฉะนั้นผมก็เป็นการเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่ผิดข้อบังคับเพราะถ้าหากว่าออกนอกประเด็นมากไปท่านสมาชิกลุกขึ้นประท้วงมันก็จะมีผลทำให้การประชุมเราไม่ค่อยราบรื่นเท่านั้นเองครับนะครับทำหน้าที่เป็นกลางครับท่านเชื่อมั่นนะครับประธานทำหน้าที่เป็นกลางเชิญคุณรัฐอภิปรายต่อเถอะครับขอบคุณค่ะดิฉันจะถามให้ตรงประเด็นนะคะถามไปยังประเด็นเลยนะครับค่ะค่ะถามให้ตรงประเด็นนะคะดิฉันขอถามไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าในฐานะที่ท่านเคลมตัวเองตลอดเวลาว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งดิฉันถามว่าในกระแสข่าวลือที่จะมีการรัฐประหารนี้ท่านมีความคิดว่าจะปกป้องนะคะรักษาระบอบประชาธิปไตยของประเทศอย่างไรไม่ให้ถูกทำลายด้วยกองทัพค่ะและขอเป็นตัวแทนนะคะเวลายังไม่หมดใช่ไหมคะท่านประธานเมื่อกี้ยังไม่ได้หักที่ประท้วงใช่ไหมคะคำถามของดิฉันนะคะท่านประธานคำถามของดิฉันที่ถามไปยังนายกรัฐมนตรีเป็นคำถามที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะทราบว่าในฐานะที่ท่านเคลมว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะคะเมื่อกองทัพใช้กำลังอาวุธมายึดอำนาจเราจะมีวิธีรับมือกับวิธีการอันป่าเถื่อนแบบนั้นได้อย่างไรและท่านยอมรับมันได้หรือไม่นะคะท่านจะช่วยประชาชนปกปักคุ้มครองระบอบประชาธิปไตยที่เคารพในเรื่องหลักการสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคอย่างไรบ้างและอีกคำถามหนึ่งในฐานะที่ท่านได้ดิบได้ดีมาจากการรัฐประหารและท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพตลอดมานะคะการที่ท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพตลอดมาท่านจะสามารถทำให้ประชาชนชาวไทยในขณะนี้ที่กำลังระส่ำระสายด้วยม็อบต่างๆในการขับไล่ท่านทั่วประเทศนะคะสบายใจได้บ้างหรือไม่โดยการจุงมือกองทัพออกมาประกาศให้คนรู้ว่าจะไม่เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในประเทศไทยการรัฐประหารครั้งที่ผ่านมาจะเป็นการรัฐประหารครั้งสุดท้ายที่ได้สร้าง New Normal ให้กับสังคมมากมายมหาศาล New Normal นะคะที่รัฐประหารครั้งสุดท้ายได้สร้างก็คือเราได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่เคยรับฟังประชาชนนะคะหยาบคายใส่ประชาชนท่านนมรัตน์หมดเวลานะครับเลยเวลาไปแล้วดิฉันขอเป็นตัวแทนนะคะครับ1นาทีสุดท้ายดิฉันขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะคะขอร้องท่านนายกรัฐมนตรีขอให้ท่านนะคะรับฟังเสียงของนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศขณะนี้ที่ก้องกังวานไปทั่วนะคะอย่าหลอกตัวเองอีกต่อไปนะคะรับฟังและพิจารณาลาออกให้ประเทศนี้มันเดินต่อไปได้หมดเวลาของท่านมาตั้งนานแล้วการที่ยื้อยุดอยู่มาจนทุกวันนี้ทำให้ประชาชนหมดคำที่จะ
พูดกับท่านอีกต่อไปแล้วนะคะขอให้ท่านพิจารณาตัวเองรับฟังหยุดหลอกตัวเองขอบคุณมากค่ะขอชี้แจงท่านสมาชิกอย่างนี้นะครับว่าเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประท้วงเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะทดเวลาเขาจะหักเวลาของฝ่ายนั้นออกไปฉะนั้นท่านสมาชิกก็ใช้เวลาคุณอมรรัตน์ฟังประธานหน่อยนะครับท่านสมาชิกฟังประธานหน่อยคือไม่ฟังประธานอย่างนี้แหละครับว่าเลยไม่เข้าใจกันครับเดี๋ยวแสดงความยินดีกันเบาๆก็ได้แล้วครับคืออย่างนี้ครับเวลาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประท้วงเจ้าหน้าที่จะหักเวลาของฝ่ายนั้นออกไปนะครับเวลาของท่านผู้อภิปรายก็ยังมีเหมือนเดิมงั้นเมื่อท่านได้รับมอบหมายเวลาจากวิปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ถ้าท่านเลยเวลาไปก็จะไปหักเวลาของฝ่ายแต่ละฝ่ายไปฝ่ายรัฐบาลเลยเวลาก็จะหักเวลาของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอภิปรายเลยเวลาก็จะหักเวลาของฝ่ายค้านไปฉะนั้นขอให้ท่านควบคุมเวลาด้วยตัวท่านเองนะครับเดี๋ยวจะมาโวยวายกันทีหลังว่าผมเหลือผู้อภิปรายอยู่เท่านั้นเท่านี้เหมือนหลายๆครั้งที่ผ่านมามันก็คงจะไม่เหมาะนะครับขอแจ้งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้ทุกฝ่ายรักษาเวลาของตัวเองนะครับต่อไปเชิญท่านชวลิตวิชยสุดครับท่านประธานครับท่านวิรัตท่านวิรัตมีอะไรจะหาลือเลยครับท่านประธานที่เคารพผมวิรัตรัตนเศรษฐ์บัญชีรายชื่อพลังประชารัฐนครราชสีมาในฐานะประธานวิปรัฐบาลผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าเราได้มีการคุยหารือกันตอนช่วงเช้าในการที่จะพูดหรือฝ่าฝืนข้อบังคับหรือในลักษณะที่เสียดสีกล่าวถึงบ่อยๆโดยไม่จำเป็นเนี่ยท่านประธานควรจะต้องตัดเกมแล้วก็บอกกับผู้ที่อภิปรายตั้งแต่เช้ามาท่านประธานก็จะเห็นว่าบรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและในขณะเดียวกันมีบ้างเล็กๆน้อยๆพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทีบ่อยๆแล้วท่านประธานนะสิ่งที่ได้ยินออกไปเนี่ยผมต้องเรียนท่านประธานว่าท่านประธานต้องตัดเกมเลยตามข้อ9เลยครับท่านประธานนะต้องฝากท่านประธานด้วยด้วยความเคารพครับครับประธานก็พยายามปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะให้บรรยากาศของการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็เย็นๆกันไปแต่ว่าถ้าจะเอาเป๊ะๆเลยเดี๋ยวผมก็การประชุมก็คงเดินไปไม่ได้นะครับก็จะรับพิจารณานะครับเชิญท่านชวลิตวิชยสุดท่านประธานครับท่านประธานครับท่านประธานค่ะท่านประธานครับผมว่าเชิญท่านชวลิตผมขออนุญาตครับท่านสุประชัยครับประท้วงเหรอครับประท้วงครับท่านประธานครับประท้วงผมประท้วงท่านประธานผมสุภชัยใจสมุทรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยขออนุญาตกับเรียนต่อท่านประธานว่าเมื่อสักครู่ท่านประธานบอกว่าให้มันหยวนๆเนี่ยไม่ได้ละครับผมว่าท่านต้องให้เป๊ะๆให้เคร่งครัดเพราะสิ่งที่ประชาชนฟังจากข้างนอกเนี่ยนะครับหรือเห็นการประชุมเนี่ยจะเห็นว่าบรรยากาศที่ท่านว่าเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่ใครท่านผู้ใดที่เป็นสมาชิกได้ใช้ถ้อยคำซึ่งมันเป็นการผิดข้อบังคับในการอภิปรายเนี่ยผมว่าท่านต้องควบคุมต้องเตือนเพราะหน้าที่ของท่านก็คือตามข้อ9ก็คือการที่จะควบคุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี่เราได้ยินกันว่าการใช้ถ้อยคำอะไรต่างๆที่เป็นการเสียดสีปิดข้อบังคับอะไรต่างๆนี้ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นแทนที่จะให้มีการประท้วงเนี่ยนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมว่าท่านใช้อำนาจของท่านเลยครับเพื่อให้บรรยากาศมันเป็นไปด้วยความราบรื่นตามอำนาจที่ท่านมีอยู่นะครับเพราะไม่งั้นแล้วบรรยากาศมันจะเสียครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับก็รับพิจารณานะครับท่านประธานคะดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะเดี๋ยวครับพาดพิงเรื่องอะไรครับก็เมื่อกี้มีพูดถึงว่าการอภิปรายยังไงเมื่อกี้ที่สสท่านนั้นพูดอะค่ะมาตรา71ทับ2คือวรรค2ก็คือพาดพิงการอภิปรายของดิฉันไม่ได้พาดพิงหรอกครับมันก็ธรรมดาแต่ว่าเมื่อเขาพูดในภาพรวมเขาไม่ได้พูดถึงตัวท่านอมรัตน์เพียงคนเดียวนะครับฉะนั้นนั่งลงเถอะครับดิฉันขอใช้สิทธิ์แค่ครึ่งนาทีนะคะว่าขณะนี้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั่วไปนะคะ
ตามมาตรา152โดยไม่มีการลงมติดิฉันกำลังตั้งคำถามไปสู่นายกรัฐมนตรีถึงมาตรการในฐานะที่ท่านเป็นประมุขฝ่ายบริหารนะคะอ้างตัวเองว่ามาจากการเลือกตั้งนะคะถามดิฉันตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาและเรียบง่ายไม่ได้เสียดสีนะคะท่านประธานถามว่าท่านมีมาตรการอย่างไรในการช่วยประชาชนป้องกันการรัฐประหารคำถามแบบนี้ก็ตรงประเด็นตรงกับมาตรานี้นะคะและที่ท่านประธานบอกว่านอกเรื่องนี้ดิฉันก็ขอให้ท่านประธานยกตัวอย่างด้วยค่ะพอแล้วนะครับเราอย่าทะเลาะถ้อยคำประท้วงท่านประธานครับผมขออนุญาตกล่าวถ้อยคำประท้วงท่านประธานครับเชิญครับประท้วงเรื่องอะไรตามข้อ9และหมวด10ข้อ181แล้วขอให้ท่านประธานวินิจฉัยข้อ181นะครับว่าการแต่งกายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นเป็นไปตามหลักสากลหรือตามที่ท่านประธานกำหนดหรือไม่ไอ้คอระบายเนี่ยมันสากลไหมคอระบายที่คอเสื้อถ้าไม่นั้นท่านช่องใช้182บังคับให้ไปแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาอภิปรายใหม่ให้มันเป๊ะๆ เลยเมื่อจะเป๊ะๆก็เป๊ะเลยครับท่านวินิจฉัยเลยครับว่า181เนี่ยมันถูกต้องไหมตามหลักสากลนิยมไหมตามหลักสากลนิยมพจนานุกรมว่าอย่างไรท่านนิโรธครับท่านนิโรธครับเชิญนั่งเถอะครับเชิญนั่งเถอะครับบายครับเอาเป๊ะๆเลยครับอย่างท่านสมาชิกท่านพูดให้ท่านใช้ข้อ182บังคับใช้แล้วก็ให้ท่านสมาชิกนั้นกลับบ้านไปแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วกลับมาอภิปรายใหม่ให้เวลาอีก10นาทีอภิปรายต่อครับท่านนิโรธเอาเป๊ะๆเลยครับท่านต้องพิจารณาครับท่านประธานครับผมจะวินิจฉัยครับขอบคุณครับครับผมจะวินิจฉัยครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถึงแม้จะการแต่งกายจะไม่เป๊ะ 100% แต่ว่าก็ดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่งั้นท่านทำผิดข้อบังคับนะครับท่านประธานคุณปรินาข้อบังคับนี้นะครับท่านประธานนะครับข้อบังคับนี้นะครับเป็นข้อบังคับที่กังขาผมก็จะขออนุญาตให้ท่านประธานปรึกษาสภาเลยครับว่ามาวินิจฉัยข้อบังคับใช้เสียงของสภาวินิจฉัยข้อบังคับนี้เลยครับเชิญคุณปรินาครับประท้วงเรื่องอะไรครับค่ะท่านประธานค่ะดิฉันนางสาวปรินาไกรคุปสมาชิกรัฐสภานะคะขออนุญาตประท้วงท่านประธานข้อที่5นะคะให้ประธานช่วยควบคุมการประชุมด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ผู้อภิปรายเนี่ยมาอภิปรายโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตัวเองอ่ะจะต้องอภิปรายเรื่องอะไรเพราะเมื่อกี้เนี่ยผู้อภิปรายเนี่ยขอเวลาชี้แจงกับท่านประธานว่าวันนี้ดิฉันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะซึ่งวันนี้เราไม่ได้เปิดประชุมสภาเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอฝากท่านประธานให้ควบคุมการประชุมหากมีสมาชิกท่านใดคิดจะอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งมันไม่ใช่ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวันนี้ก็ขอให้ประธานควบคุมการประชุมเพราะว่าวันนี้เรามีสมาชิกรัฐสภาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเข้ามาในสภาเยอะนะคะขอบพระคุณค่ะครับท่านสมาชิกครับท่านประธานที่เคารพท่านประธานที่เคารพครับเดี๋ยวครับผมขอวินิจฉัยก่อนได้ไหมครับขอวินิจฉัยของคุณปรินาก่อนนะครับคุณปรินาได้ประท้วงว่าท่านสมาชิกอาจจะเข้าใจผิดในการยื่นเปิดอภิปรายก็เป็นคำประท้วงที่มีเหตุผลครับที่บอกว่ามีเหตุผลก็เนื่องจากว่าเราดูหัวข้อการยื่นขอเปิดอภิปรายเป็นการขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองโดยไม่มีการลงมติฉะนั้นการอภิปรายวันนี้นี่ไม่ได้เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องมีการเพิ่มการถอนอะไรหรอกครับแต่ว่าขอให้ได้เข้าใจตรงกันว่าเป็นการเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามปัญหาและเสนอแนะนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลผมเข้าใจว่าท่านประธานใช้ดุลพินิจในการวินิจฉัยแต่การวินิจฉัยท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานเดี๋ยวประท้วงทีละคนครับท่านอนุญาตหรือยังครับขออนุญาตครับท่านต้องขออนุญาตท่านประธานก่อนประธานอนุญาตแล้วค่อยพูดให้มีมารยาทมั่งนั่งเถอะครับนั่งเถอะครับผมเอาทีละคนครับเอาทีละคนสิ่งที่ผมประท้วงผมวินิจฉัยแล้วนะครับว่าคำประท้วงของท่านนั้นก็ควรรับฟังแต่ก็ถือว่าการแต่งตัวของท่านสมาชิกในระยะเวลานี้นี่
ก็อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากไม่ใช่ครับไอ้คอระบายสีขาวเนี่ยมันถูกต้องประธานวินิจฉัยประธานวินิจฉัยแล้วถือว่าจบครับเชิญท่านนั่งครับเชิญท่านนั่งครับเชิญท่านนั่งครับผมวินิจฉัยแล้วผิดถูกยังไงประธานรับผิดชอบเชิญท่านนั่งครับผมไม่ต้องหาลือแล้วครับมันนอกญัตติเชิญท่านนั่งครับเชิญท่านนั่งครับท่านไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์เพราะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาแห่งนี้เปิดไว้ให้พูดเพื่อถกเถียงให้เข้าใจท่านต้องหาลือครับว่าข้อที่ผมพูดไปประท้วงนั่นน่ะมันขัดแย้งกันไหมในข้อบังคับนี้ถ้าขัดแย้งท่านหาลือในสภาเลยครับท่านว่าข้อนี้ขัดแย้งไหมต่อแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับท่านนั่งเถอะครับผมวินิจฉัยแล้วถือว่าเป็นที่สิ้นสุดครับประธานมีอำนาจเด็ดขาดครับเชิญนั่งครับไม่ท่านนั่งลงเถอะครับนั่งลงเถอะครับเชิญท่านธีรชัยใช่ไหมครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับผมธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับในการใช้ดุลพินิจเนื่องจากว่าท่านใช้ดุลพินิจบอกว่าทางท่านสสอมรัตน์เนี่ยนะครับอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการอภิปรายไว้วางใจหรืออภิปรายลงมติเนื่องจากผมนั่งฟังอยู่ท่านสสอมรัตน์เนี่ยนะครับได้พูดถึงการอภิปรายตามมาตรา152และได้พูดถึงเป็นการเปิดอภิปรายซักถามข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีนำเสนอต่อรัฐมนตรีซึ่งก็ตรงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแต่คำพูดที่บอกว่าไว้วางใจไม่วางใจเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่นักแต่ท่านไปพูดในเชิงตำหนิทำให้ท่านสสอมรัตน์นั้นเสียหายผมอยากให้ท่านได้พิจารณาใหม่ในส่วนนี้อยากให้ท่านถอนได้ไหมครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองกรณีที่ท่านสมาชิกเนี่ยได้กรุณามาท้วงติงในเรื่องข้อแต่งกายการแต่งกายนั้นแต่งกายโดยสุภาพในส่วนการแต่งกายที่ใส่เสื้อคอย้วยแต่ใส่ท่านธีรชัยครับผมประเด็นนี้ผมวินิจฉัยแล้วจบแล้วครับเดี๋ยวผมขอวินิจฉัยประเด็นแรกที่ท่านประท้วงผมประท้วงประธานครับท่านนั่งลงเถอะครับผมจะวินิจฉัยคือการวินิจฉัยประเด็นแรกผมไม่ได้ตําหนิคุณอมรัตน์นะครับไม่ได้ตําหนิคุณอมรัตน์แต่ผมชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจว่ายัตติการเปิดขอเปิดอภิปรายในครั้งนี้เป็นการขอเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องวิกฤตทางเศรษฐกิจและวิกฤตทางการเมืองฉะนั้นเนื้อหาสาระในการอภิปรายนี่มันก็ต้องคนละรูปแบบของการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยผมแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบผมไม่ได้ไปพูดให้คุณอมรัตน์เสียหายอะไรนะครับฉะนั้นพวกเราก็ฟังประธานให้ดีๆด้วยนะครับ